ร้านอาหารระเบียงแซ่บร้านอาหารไทยสุดแซ่บแซ่บครบทั้ง4ภาคมีแม่ครัวประจำร้านถึง4คนด้วยกันทั้งเหนืออีสานกลางและใต้มีทั้งหลดกุ้งแกงเขียวหวานมะพร้าวอ่อนตำร้อยรำแซ่บเน้นรสชาติจัดจ้านแซ่บซีดสมกับชื่อระเบียงแซ่บเมนูต้นตำรับจากคุณแม่ทุกอย่างที่แม่เราสอนเรานำมาให้คุณทานร้านก็ไปง่ายแนะนำแนะนำนี่น้องน้องชายครับผมบาสน้องบาสน้องคิมครับสวัสดีครับเชื่อไหมขนาดเรานะไม่ได้ดูละครแบบสายวัยนะไปแอบดูซีรีส์เขานะติดแล้วก็จิ้นกับเขาไปด้วยอยากให้เขาได้กันจริงจริงเชื่อเลยทำไมทุกคนถึงรู้สึกจริงแต่วันนี้อย่าเพิ่งทำอะไรนะคะมากินของอร่อยอร่อยก่อนแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยเป็นลูกค้าประจำสองคนใช่ครับที่นอกจากเป็นลูกค้าประจำแล้วก็ยังเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ด้วยครับใช่ครับเวลาว่างงานก็จะแบบว่าไม่ใช่เสิร์ฟไปเพราะว่านี่เป็นร้านของพี่โอที่เป็นนะครับผมเป็นบอสของเราบอสผู้จัดการของเราเองครับใช่ครับแล้วน้องเต่าล่ะคะเคยไปทานไหมผมเหรอครับแซ่บทุกวันครับผมจริงเหรอก็ออฟฟิศอยู่ที่นู่นครับก็คือว่าเราอยู่ในสังกัดของพี่โอแล้วร้านอาหารก็อยู่ในนั้นเลยก็เลยไปนั่งอยู่ที่ร้านประจำครับนี่นี่เองเมนูวันนี้ที่อยู่โอ้โหดูแซ่บมากเลยอะค่ะพี่โอมีอะไรบ้างอะคะจริงๆแล้วมีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่แนะนำก่อนนี้เชฟหนุ่มเป็นเชฟที่ดูแลรวมทั้งหมดจริงๆแล้วในร้านเราเนี่ยมีกุ๊กประมาณ4คนแล้วก็ต้องมีเชฟใหญ่ดูแลครับก็จะเป็นการรวบรวมอาหารทั้ง4ภาคที่แซ่บที่สุดของแต่ละภาคมารวมกันที่ด้านนี้นี่การันตีน้องเพิ่งไปมาเหมือนกันวันนั้นแวะไปอร่อยมากครับวันนี้มาทำอาหารให้เราดูด้วยทำอะไรคะวันนี้ทำอะไรครับผัดใบเหลียงผัดไข่ฮะเลิศทำเลยค่ะทำเลยใช่ครับผัดไข่ฮะลุยเลยค่ะทำได้เลยค่ะเชฟหนุ่มเป็นคนทำนะวันนี้ก็จะมีในส่วนของที่พามาแนะนำจริงๆแล้วเมนูมันมีเยอะมากเป็นร้อยเมนูนี่ก็จะเป็นยำส้มโอซึ่งเป็นสูตรของระเบียงแซ่บซึ่งหาทานยากมากก็จะเป็นสไตล์สูตรโบราณมันจะมีมะพร้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยซึ่งถ้าเป็นในกรุงเทพไม่น่าจะหาได้ทานง่ายเท่าไหร่แต่มีที่ร้านของเราแล้วก็ไม่อยากจะบอกปกติเวลาเขาเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟอย่างกันดมมานิดเดียวเนาะนี่แบบใจดีมากเลยชามันเริ่มครับมีอะไรอีกคะนอกจากนั้นแล้วจะมีเมี่ยงปลาถูครับใครที่ชอบแบบอยากชอบทานเมี่ยงเราก็จะมีแยกให้แล้วก็สามารถที่จะทำเองได้หรือว่าจะสั่งให้เรายำมาเลยก็ได้ยำมาเลยก็ได้สามารถรวมไปเลยง่ายต้องมานั่งห่อดีเลยค่ะฉันน้ำลายยืดกับส้มตำมากเลยส้มตำดีมากเลยสามภาคค่ะนี่ก็คือร้อยรำแซ่บโอ้ยงานดีส้มตำใส่สตอของคุณนะคะคุณนอกจากสตอมีแคบหมูแล้วก็มีไส้อั่วด้วยคุณนี่เมนูโปรดของบ้านเลยนะครับชิมกันเลยค่ะชิมเลยค่ะขออนุญาตชิมส้มโอนะคะร้อยแปลว่าเป็นภาษาใต้ส้มโอนี่เมนูโปรดชิมมากช่ำมากมีอะไรอีกทางนู้นก็เป็นหมูคั่วตะไคร้นะครับหมูคั่วตะไคร้คือตรงกลางใช่ตรงกลางหมูสามชั้นหมูสามชั้นตะไคร้ครับหมูสามชั้นแล้วก็มีใบเหลียงผัดไข่ยำส้มโอเลิศมากที่กำลังจะทำให้ทานตอนนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของนี่เลยอันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกไข่ไข่ต้มเกลือครับต้มเกลือใช่คุณหากินยากนะเพราะว่าเป็นปลาหมึกตัวน้อยเดี๋ยวขออนุญาตเขียนให้คุณผู้ชมดูตัวนั้นเนี่ยเป็นปลาหมึกต้มเค็มทุ่งสงนะครับซึ่งเราชิมได้ครับลองทานกันได้เลยนะคะได้ครับแล้วอันนี้เลยนะคะอันนั้นนี่คือต้มยอดมะพร้าวอ่อนต้มกะทิฮะค่ะใช่ต้มกะทิกุ้งสดฮะกุ้งสดทานคู่กับน้ำพริกกะปิฮะในถ้วยนี่เป็นพริกกะปิใช่ครับเราทำสดทุกวันนะครับแล้วก็สุดท้ายที่มาแนะนำก็เป็นทางใต้ก็คือน้ำยาปูระเบียงแซ่บนี่ซึ่งไม่ต้องไปทำไรฮะขออนุญาตตักน้ำยาปูนะคะจะเห็นว่าปูเป็นปูค่ะคุณครับดูยากมากเลยอ่ะแขกคะเคลียร์จานเคลียร์กระดาษของคุณแล้วกินน้ำยาปูกันเลยค่ะมาพี่ตักให้แม่ร้านอยู่ที่ไหนยังไงคะร้านอยู่ตรงเขาเรียกว่าระเบียงแซ่บเหม่งจ่ายครับอยู่ตรงสี่แยกประชาอุทิศหรือว่าเหม่งจ่ายถ้าสมมติก็
จากแยกเมงจ่ายตรงไปทางเรียบด่วนก็จะเจอของเราติดกับโรงแรมแจ็สโฮเทลจริงๆเนี่ยเราอยู่ระหว่างสถานทูตเขมรกับโรงแรมแจ็สโฮเทลหาง่ายมากครับมีที่จอดเรียบร้อยมีที่จอดกว้างมากประมาณได้เกือบร้อยคันสามารถเดลิเวอรี่ได้ได้เลยครับได้ด้วยนะครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มบางทีก็เลทถึง5ทุ่มเที่ยงคืนครับมีจัดเลี้ยงก็รับได้ประมาณ200คนค่ะพี่คะผมขอถามอันนี้เมนูอะไรนะคะจำเอาไว้ก่อนปลาหมึกต้มเค็มทุ่งสงนะอร่อยมากต้มเค็มทุ่งสงทุ่งสงอันนี้เป็นสูตรทางใต้ใช่ไหมใช่ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าเชฟของเราก็มาจากใต้ดังนั้นเนี่ยรสชาติจะค่อนข้างแซ่บโอ้คนกี่นะคนก้อนคนก้อนหนังก้อนแน่นอนคนก้อนคนก้อนยังทองแดงอยู่เลยงั้นถ้าเกิดว่าจะโทรไปจองโต๊ะหรือว่าจะเข้าไปดูในร้าน Facebook IG อะไรคะพี่ระเบียงแซ่บนะครับเป็นสายกรีดนะครับหรือว่าเดี๋ยวจะขึ้นให้ขึ้นหน้าจอมาครับสักครู่นึงแล้วก็02นะครับ1589400ค่ะหรือทาง Facebook ก็ได้นะคะ Facebook ก็ได้ระเบียงแซ่บนะครับนี่มันวันนี้จะขึ้นให้แล้วนี่ดิฉันจะกินทุกอย่างรวมกันส้มตำสตอแล้วก็ไส้อั่วครบทุกภาคนี่มารวมกันในคำเดียวแล้ววังวันก็จะได้เจอพนักงานเสิร์ฟสุดหล่อด้วยนะครับวันไหนใครจะแบบว่าบังเอิญเจอเป็นใครก็เวียนกันมาจริงๆแล้วมีคิมอนคอปเตอร์เต้ตีบาร์ที่เต๋าแล้วก็จริงๆลูกๆในบ้านมีสมาชิกหลายคนใช่ครับก็แวะเวียนไปเป็นอาชีพเสริมพวกเขาครับมีแต่ผู้ชายมาถามน้องๆบ้างดีกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะน้องบาร์ครับตอนนี้ก็จะเป็นทำวงบอยแบนด์ครับผมใช่ทำกับพี่บอยกฤษีพงศ์แล้วเองแล้วเมื่อไหร่จะได้ฟังเพลงกันล่ะคะก็ตอนนี้ก็ปล่อยมาแล้ว1เพลงครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตทั่วประเทศครับผมค่ะกับพี่มอนเหรอคือสมาชิกวง SB5 นะครับผมก็เราจะมี5คนครับผมใครบ้างคะแม่เราเป็น2คนนะครับก็คือบาร์ทิมนะครับคอปเตอร์เต้แล้วก็ตีครับผมค่ะวันนี้3คนโอ้แล้วในกลุ่มที่เล่นซีรีส์ด้วยกันก็ยังออกสายเดินทางรับงานกันอยู่ทำงานนะทำงานใช่ครับแฟนคลับเหนียวแน่นมากๆก็อย่างที่เห็นนี่แหละมาด้วยกันหมดเลยจริงๆมาแล้วเสร็จจันยังทำอาชีพนางแล้วเห็นมั้ยเสิร์ฟครับผมเสิร์ฟนี่อร่อยมากครับนี่ร้านก็จะเจอผมแนะนำอันนี้นะครับอันนี้จริงๆครับมันแนะนำไม่ได้ต้องตัดด้วยครับต้องตัดที่ดีด้วยร้อนๆเป็นไรพี่เองนี่อันนี้ร้อนๆนะครับโอ้ยวันนี้ร้อนๆนะใหม่ๆนะครับค่ะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทางร้านเราก็จะมีหลายโซนนะฮะมีประมาณ4โซนโซนสระว่ายน้ำค่ะโซนสวนญี่ปุ่นโซนเอาท์ดอร์ที่เป็นบ้านฮูกเป็น private หน่อยแล้วก็เป็นโซนในห้องแอร์มีจัดเลี้ยงได้ด้วยใช่ไหมจัดเลี้ยงได้ด้วยครับโอ้แสดงว่าร้านใหญ่นะเนี่ยใช่ครับแล้วก็มีโซนอาหารญี่ปุ่นด้วยใช่ตรงนั้นประมาณ3ไร่ได้ครับโอ้ครับเดี๋ยววันนี้ไปกันเลยดีกว่าโอ้อยากไปนะไส้กรอกอีสานอร่อยมากแต่ละคนชอบเมนูไหนบ้างนี่ผ่านปากคนอีสานนี่คือผ่านครับฉ่ำเลยเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเลยครับอุ้ยอยากพาพี่มิกไปเลยอ่ะไปเลยไหมวันนี้ชอบกินไส้กรอกอีสานมากคุณฮะร้อนดีค่ะอร่อยว่ะทำสดๆครับผมอันนี้นี่สติดีนะคราวที่แล้วเจอพี่หนิงร้อนอ่ะพี่หนิงจะคายออกมาร้อนพี่หนิงตลกมากเป็นอร่อยมากไม่ควรโอ้พี่โอ๋ค่ะย้ำเบอร์หน่อยค่ะระเบียงแซ่บระเบียงแซ่บนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-1589400นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4ทุ่มจริงๆแล้ว9โมงเช้าจนถึง10โมงนี่จะเป็นทุกกาแฟก่อนอาหารเปิดจริงๆก็10โมงไปต้นไปค่ะกาแฟด้วยแล้วก็ Facebook ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะคะระเบียงแซ่บก็ไปได้เลยนะคะหรือว่าทาง IG ก็ได้เข้าไปติดต่อได้เลยค่ะจองโต๊ะกันก่อนนะคนเยอะมากบอกเลยครับโทรไปจองได้เลยครับน้องทั้ง3คนครับฝากผลงานทิ้งท้ายหน่อยครับผมให้น้องๆฝากก่อนให้พี่เต๋าก่อนพี่เต๋าก่อนครับผมก็ฝากผลงานนะครับทางช่องวันนี่แหละครับผมก็ซิกคอมนะครับสุภาพบุรุษซอยนะครับผมทุกวันอังคารนะครับ1ทุ่มตรงครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังออนไลน์ได้ใน YouTube นะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับซิงเกิ้ลใหม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็มาติดตามนะครับแล้วก็ฝากธุรกิจของผมด้วยนะครับดับเบิ้ลทรีดับเบิ้ลทรีครับผมพาไปดูค่ะครับพี่กิมครับผมส่วนพวกเรา2คนนะครับรวมอีกสมาชิก SB5 อีก3คนก็ฝากผลงานนะครับปีนี้เรามีทั้งทัวร์รอบประเทศนะครับแล้วก็ทัวร์ของทั่วเอเชียเลยครับผมนะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปใน YouTube ของ Orange Mama นะคะเข้าไป Subscribe ให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลิปแล้วสนุกไหมครับแซ่บไหมครับถ้าหัวแซ่บอย่าลืม Subscribe ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับ